กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับวันนี้เราสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับของการตบทรัพย์หรือการหาเงินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามท่านอยู่ในสภามานานนะครับท่านเองตรวจสอบเรื่องนี้ท่านทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนท่านวิราชจันทร์พิทักษ์นะครับสวัสดีครับพี่พิทักษ์พี่วิราชครับสวัสดีครับคุณยุพยงสวัสดีอาจารย์ครับครับครับอยู่กับอาจารย์สีตางถามพี่วิราชนะครับจากข่าวของอธิบดีน้ำบาดาลแฉว่าส.ส.เรียกใต้โต๊ะนี่นะ เรื่องแบบนี้ในชีวิตสมาชิกสภาผู้แทนของพี่วิราชเนี่ยเจอกันไหมแล้วมันทำกันยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันมีมาตลอดตอนนี้มันไม่มีหลักฐานชัดๆนะครับคือทุกทีเนี่ยพฤติกรรมเวลาการอภิปรายอะไรเนี่ยคนที่อยู่สภามานานๆเนี่ยมันรู้หมดเนี่ยว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะใช่เลยนะครับไม่ได้พิจารณาตามเหตุตามผลมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังแต่นี่ในสังคมเราเนี่ยคือคนก็คนเก่งก็ดีคนบริสุทธิ์ก็ดีมันเยอะครับแต่บริสุทธิ์แล้วกล้าเก่งแล้วกล้ามันไม่ค่อยมีเนี่ยวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะครับท่านก็คงอาจจะกดดันมากนะครับแล้วก็บวกกับมีใจเก่งอยู่บ้างท่านก็เลยทนไม่ไหวท่านก็ออกมาบอกแล้วมันก็ดีเลยนะครับพอบอกมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นต้นตอเลยที่จะค้นหากันต่อไปครับนะครับเพราะว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันจะต้องเล่นงานครับผมพูดมาตลอดนะครับคุณยุพยงผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของประเทศไทยเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับแล้วถ้าจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเด็ดนักการเมืองก่อนแต่เอานักการเมืองอยู่แล้วข้าราชการประจำนะครับมันจะทุจริตจะโกงมันก็น้อยลงละพี่วิราชครับถามแบบชาวบ้านนิดหนึ่งครับสมาชิกสภาผู้แทนเขาไม่มีเงินเดือนให้เลยครับหรือว่าเขาไม่มีเงินพอกินหรือไม่มีเงินทำไมต้องไปหาทรัพย์กันเพิ่มมันมีครับเงินเดือนมีแล้วผมคิดว่าถ้าอยู่ตามสมควรแก่ฐานะนะครับมันอยู่ได้ครับเพียงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันพวกตะกะนะครับเอาไม่พอนะครับเพราะยังก็เลยไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วเอาแล้วเท่าไหร่ถึงพอเท่าไหร่ถึงจะพอชีวิตเท่าไหร่ถึงจะพอคือคนพวกนี้นะครับถ้ายิ่งได้มันก็ยิ่งเอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมมันใจกล้านะครับและที่เป็นตามข่าวนะครับมาที่ดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลคนเดียวนะครับครับจริงๆแล้วนะเฉพาะกระทรวงทรัพย์อ่ะมันโทรไปอ่ะเท่าที่ผมรู้ว่าสามคนนะครับที่โทรไปเอาเงินเขาแบบนี้เพียงแต่ว่า อีกสองคนเขาไม่ออกมาเปิดเผยตัวนะครับแล้วนี่เฉพาะกระทรวงทรัพย์แล้วเฉพาะที่ผมรู้นะครับครับและที่ไม่รู้อ่ะแล้วกระทรวงอื่นอีกเท่าไหร่ครับสามารถตรวจสอบมือถือได้เลยใช่ไหมครับว่านักการเมืองคนไหนโทรหาที่ไปดีไหนนี่ข้อมูลอยู่ในดิจิตอลหมดแล้วจริงๆมีนะครับอย่างแม้ที่ดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยท่านกล้าออกมาพูดอย่างนั้นน่ะมีแน่นอนแล้วผมเนี่ย ไม่ได้เป็นคนรับสายผมยังรู้เลยมันชื่ออะไรจังหวัดไหนพักไหนผมรู้หมดเนี่ยก็ไม่ต้องบอกผมก็แล้วกันนะ ถ้าบอกเดี๋ยวผมต้องขึ้นลงขึ้นศาลเหนื่อยกันอีกครับพี่วิราชครับครับพี่วิราชครับวิถีแบบนี้เนี่ยสักคำถามสุดท้ายวิถีการเมืองที่มันเสพเงินเป็นพักสาหารเนี่ยพูดกันมาสองทศวรรษแล้วมันจะอยู่อีกนานไหมผมว่าถ้าตราบใดที่วิธีการเลือกตั้งนะครับมันยังเป็นระบบแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เลือกยากนะครับคือทั้งประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะครับครับนะครับคนส่วนใหญ่ดีนะครับครับแต่มันมีคนอยู่ส่วนหนึ่งอ่ะซึ่งยังมีเคยชินกับพฤติกรรมแบบนี้ครับครับก็ถ้าคุณยุพยงฟังโพลเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมครับครับ
ครับเขาทำโพลเขาบอกว่าเห็นเป็นยังไงกับการทุจริตนะครับแล้วเอามาแจกคือทุจริตแล้วก็เอามาเผื่อแผ่ด้วยนะครับมาแจกชาวบ้านปรากฏว่า 40% เห็นด้วยนะ 40% 50% ไม่เห็นด้วยครับครับนี่ก็เป็นสังคมไทยครับครับครับวันหลังต้องเชิญพี่วิราชมาสนทนาเล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณครับพี่วิราชครับ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 สวัสดีครับขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์จิตตังค่ะนี่คือโลกทางการเมืองที่เป็นมานานค่ะน้องๆนักศึกษาคนรุ่นใหม่ก็คงจะทราบเช่นกันโลกที่มันเป็นอย่างนี้มันเสพเงินเป็นพักสาหารค่ะคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงไม่รู้จะบอกยังไงคือเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นนักการเมืองตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นใหญ่อะรุ่นแบบ70กว่าเงี้ยนะคะเราก็เจอรุ่นที่วัยเดียวกันเนี่ยเราก็เจอรุ่นที่อ่อนลงไปเราก็เจอคือเมื่อก่อนแล้วก็ตอนที่ยังอยู่ในกรรมาธิการน้ำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะที่คิดทำแบบนี้หรือจะถ้าจะให้พูดตรงๆก็อย่างเช่นแบบไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะไม่สนใจความทุกข์ยากของชาวบ้านเนี่ยมันมีแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นอายุนี้มั้งครับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่านะคะว่าที่เขาทำอ่ะคือมันไม่เห็นความทุกข์ยากของคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ไปดูแบบคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งจริงมันละเลยไม่ได้ไงครับทีนี้พอมาดูคนที่รุ่นอายุเท่าๆเราเนี่ยครับเอ๊ะมันก็มีแบบนี้คือมันไอ้ที่บอกว่าเราจะหวังกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้ใครสอนเขาทั้งคนรุ่นใหม่คลื่นลูกใหม่ตามมาเรื่อยนะครับแต่ใครสอนเขาให้รู้จักการเมืองที่มันเสพเงินเป็นพักสาหารใช่คือคนแบบนี้มันมีอยู่ในทุกเจนจริงๆอ่ะจริงๆคนที่อายุเยอะและที่ดีๆเนี่ยก็มีนะคะแต่บังเอิญว่าที่มานั่งหัวโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะเป็นแบบที่แบบอะไรเงี้ยเป็นแบบที่เราต้องปลงอ่ะแล้วพอมาเจอคนเจนเดียวกับเราแล้วก็เป็นลักษณะนี้เราก็เลยบอกอ๋อเข้าใจละมันก็มีเนาะทั้งดีทั้งไม่ดีซึ่งที่ดีๆก็มีคือเรื่องพูดง่ายๆอย่างเช่นเรื่องน้ำเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแต่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนมันง่ายทุกคนจะรู้สึกว่าใครๆก็จัดการได้ใครๆก็แก้ปัญหาได้น้ำท่วมก็ทำทางระบายน้ำไปสิรีบๆเร่งออกไปสิน้ำแล้งก็ตอนนี้นี่ก็มีว่าก็ผันน้ำข้ามลุ่มสิเอาน้ำโขงมาเติมสิเอาน้ำจากฝั่งพม่ามาเติมสิคือมันดูเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดอ่ะการจัดการน้ำแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยแทบไม่มีใครเลยที่จัดการหรือพูดถึงโครงการแบบมีหลักวิชาการพูดถึงสมดุลน้ำพูดถึงว่าน้ำเพียงพอพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงกรรมการลุ่มน้ำหรือกฎหมายที่เราดูแลอยู่ที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมีส.ส.น้อยมากที่มีความเข้าใจในเรื่องน้ำนะคะอาจารย์สีตางครับผมได้เห็นอาจารย์สีตางลงไปหาชาวบ้านนะครับทั้งวังหีบทั้งทุ่งใหญ่และหลายๆพื้นที่เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนเข้าใจภาพน้ำทั้งหมดเหมือนกับที่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9เข้าใจไหมศาสตร์พระราชาที่อยากจะให้ทำแหล่งน้ำบนผิวดินใช้เงินน้อยใช้พลังจอบเปลี่ยนน่านจอบเปลี่ยนเพชรบูรณ์เขาเข้าใจไหมมีบางท่านที่เข้าใจมีบางท่านที่อยากจะผลักดันโคกหนองนาอยากจะเป็นแบบแก้มลิงอยากจะเป็นโมเดลที่ชาวบ้านช่วยกันทำ มีบางท่านที่อยากจะผลักดันแต่ว่าเสียงที่ดังเนี่ยคือเสียงของการทำโครงการขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับเม็ดเงินเป็นหลักพันล้านหรือหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ย2 ล้านล้านก็มีซึ่งเสียงของนักการเมืองที่ออกไปพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่มันดังเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยราชการก็ขานรับครับรู้ทั้งรู้ว่าขุดไปมโหฬารขุดไปใหญ่โตปั๊บหน้าดินลูดไปกองกันอยู่ใต้เขื่อนเราก็ยังมีชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วก็มีบางโครงการอย่างราศีสไลด์ที่ชดเชยกันมาเป็นชั่วลูกชั่วหลานอ่ะหลายเจนแล้วคือปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกทิศถูกทางถูกเรื่องเงี้ยแต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็จะยังสร้างปัญหาใหม่แบบนั้นอีกเหรอคือส.ส.ที่เอาโครงการใหญ่ขนาดใหญ่ออกไปพูดหรือผลักดันเนี่ยเขาเสียงดังเขาไม่เหมือนกับส.ส.ที่อยากจะทำโคกหนองนาอยากจะทำแก้มลิงอยากจะทำน้ำบาดาลอยากจะแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเงี้ยเสียงเขาจะเบามากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยส.ส.ที่อยากจะทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นส.ส.ฝั่งภาครัฐ
แล้วเวลาที่สสฝั่งภาครัฐพูดถึงอย่างนี้มาเนี่ยหน่วยราชการก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลให้พร้อมที่จะพาไปดูพื้นที่พูดง่ายๆคือเอาใส่พานให้กันอะแต่สสฝั่งฝ่ายค้านอะไรที่ใช้งบมากๆอะไรอย่างนั้นนะซึ่งคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราดีใจนะถ้าประเทศมีน้ำเพราะว่าโดยอาชีพคือบริหารจัดการน้ำถ้าไม่มีน้ำคือตกงานไงแต่เราไม่ได้อยากให้มันมีน้ำพร้อมกับมีคนอีกกลุ่มนึงที่ลำบากมีคนอีกกลุ่มนึงที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกินสูญเสียที่นาสูญเสียบ้านเรือนไปตลอดชีวิตวิถีชีวิตเปลี่ยนตลอดไปหรือการแก้ปัญหาที่ย้ายแก้ปัญหาตรงนี้แล้วย้ายปัญหามาให้คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นซึ่งสสรุ่นใหญ่อะค่ะเขามองไม่เห็นตรงนี้ไงแล้วมาดูสสรุ่นเล็กคือบางท่านเนี่ยก็อย่างที่เรียกว่าบางท่านเนี่ยก็มองเห็นตรงนี้มีความเข้าอกเข้าใจแต่เราก็หวังยากมากเลยว่าบอกว่าสสคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมาทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะช่วงเวลานับจากที่คนเจเนเรชันนี้ไปถึงอายุนั้นเนี่ยมันอาจจะดูดซับพลังลบหรือมนต์ดำหรืออะไรเข้ามาจนเปลี่ยนไปในระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้ครับอาจารย์สีตางเคยเล่าให้พวกเขาฟังไหมพ่ออาจารย์เองก็ลงมาสัมผัสกับปัญหาชาวบ้านมากนะครับลงไปสัมผัสรับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่สมัยอาจารย์ยักษ์มาอาจารย์เคยเอาเรื่องเหล่านี้ไปสังเคราะห์ให้กับนักการเมืองที่เขาใช้เงินมากๆเล่าทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีการพูดถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นมีการพูดถึงชาวบ้านเสียบก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วเหตุและผลมันคืออะไรทำไมชาวบ้านก็ถึงคัดค้านมีทางออกอีกเยอะใช่ก็มันก็คือมันต้องคุยกันหรือชาวบ้านเขาก็เสนอทางเลือกแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปเล่าให้เขาฟังหรืออย่างชาวบ้านอย่างล่าสุดเนี่ยในกรรมาธิการงบประมาณ64ในอนุบู2เนี่ยก็ไปเล่าให้ที่ประชุมฟังถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างคลองสังที่นครซึ่งอ่างคลองสังก็คือหัวงานพื้นที่ที่เป็นอาคารสำนักงานเนี่ยก็ขึ้นแล้วในขณะที่สปก.เนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่ยินยอมในที่ของป่าไม้ที่ป่าไม้ให้การยางแห่งประเทศไทยเช่าเนี่ยก็ยังมีคอนฟลิกต์ระหว่างป่าไม้กับการยางอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งโครงการมันไม่ควรจะเกิดอ่ะแต่ตอนนี้โครงการมันเกิดขึ้นแล้วไงมันก็กลายเป็นว่ามันดันไปแล้วแล้วมันเป็นงบผูกพันด้วยมันใช้งบ63งบ62งบ63ของโครงการอื่นที่ผันมาทำโครงการนี้ก่อนแล้วก็เป็นงบผูกพันก็คือ64เนี่ยมาของบเพิ่มผูกพันก็คือทำไปเรื่อยทำไปใช่ก็ทำไปเรื่อยซึ่งมีชาวบ้านที่เดือดร้อน อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่าให้แม้ในกระทั่งอนุกรรมาธิการฟังแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่านโยบายคือไม่ตัดโครงการพระราชดำริโครงการนี้ก็เลยยังเดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันก็ต้องดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเหมือนกันคือเรื่องเหล่านี้เราพยายามนำเสนอเข้าไปก็สสท่านที่รับฟังก็มีแต่สสท่านที่เลือกที่จะฟังก็มีเลือกที่จะฟังก็คืออันไหนที่สนับสนุนโครงการท่านก็ฟังอันไหนที่เราพูดไปแล้วไม่สนับสนุนสิ่งที่ท่านอยากได้ท่านก็เหมือนคนลืมง่ายคราวหน้ามาท่านก็พูดเหมือนเดิมอีก อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามพูดในสิ่งที่เราพูดอีกจนบางทีเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เหนื่อยที่จะต้องพูดหลายๆครั้งนะคะแต่เราเหนื่อยกับคนกลุ่มนี้มากกว่าอาจารย์สิตางมีเรื่องที่ตามปัญหาชาวบ้านอยู่มากนะครับมีโครงการบางโครงการเนี่ยผ่านมา30ปี40ปีแล้วสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์การทำกินเปลี่ยนแต่ก็ยังอ้างโครงการพระราชดำริใช่ค่ะราชการบางหน่วยใช่ค่ะซึ่งโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พูดไว้แล้วว่าไม่ใช่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็คือมันก็ต้องดูความเหมาะสมตามยุคสมัยตามภูมิสังคมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเนี่ยไม่ได้พิจารณาในเรื่องนั้นก็ยังพยายามหาเหตุที่จะเอามาสร้างคือไม่ได้ฟังเหตุและผลกันอ่ะไม่ได้ดูว่ามันอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วบ้างแต่พอมีคำว่าพระราชดำริปุ๊บเนี่ยดันแล้วพอส่วนตัวพออยากจะบอกว่าในเมื่อโครงการมันยังไม่พร้อมหรือมันมีปัญหาเราชะลอไว้ก่อนไหมให้หน่วยงานเนี่ยไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยปีหน้าจะของบหรือจะใช้งบ64ก็ได้เมื่อโครงการมันแก้ปัญหาไปแล้วเงี้ยแต่ว่าก็กลายเป็นว่าอนุกรรมาธิการเองเนี่ยไม่อยากจะดึงออกแล้วอีกอย่างนึงก็คือให้ผลว่าถ้าการดึงโครงการพระราชดำริออกเนี่ยก็จะมีผลกับภาพลักษณ์อื่นๆของในภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่มีใครอยากแตะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันผิดที่หน่วยงานซึ่งทราบอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาทั้งปัญหาในเชิงพื้นที่ปัญหาในเรื่องการเวนคืนต่างๆแล้วท่านเสนอเข้ามาของบได้ยังไงคืออนุกรรมาธิการเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกสิ่งว่าโครงการไหนมีปัญหารายละเอียดอะไรบ้าง
พียงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยรู้เป็นบางโครงการที่เข้าไปเกี่ยวข้องแค่นั้นเองแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างหากที่ควรจะมีความละอายใจคือโครงการที่ท่านจะทำอ่ะคือทำให้มันเกิดความเดือดร้อนทำให้มันเกิดข้อพิพาทพี่น้องในพื้นที่แล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่พร้อมแล้วท่านเสนอเข้ามาได้ยังไงครับนี่คือระบบของราชการที่ดำรงอยู่ใช่ค่ะอาจารย์สีตางเข้าไปช่วยงานบ้านเมืองนะครับถือว่าช่วยงานบ้านเมืองในฐานะนักวิชาการตั้งใจไปเจอสิ่งเหล่านี้อาจารย์เห็นอะไรบ้างก็เห็นชีวิตเห็นโลกเห็นธรรมเรียกว่าดีคือถึงขั้นปลงอะค่ะว่ามันมีคนหลายๆแบบที่เข้าไปอยู่ตรงนี้มันมีสสแบบนี้มันมีคนมันมีคนที่ยิ้มให้กันแต่ว่าหลังฉากของการยิ้มให้กันนั้นมันมีอะไรเยอะแยะที่เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นใครที่บอกว่าประโยคไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรน่ะมันใช้ได้เสมอเพราะว่าคนบางส่วนหรืออาจจะส่วนใหญ่ก็คือคุยกันบนคำว่าผลประโยชน์คือสสเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าผลประโยชน์เนี่ยบางทีอาจจะคุยกันไม่เป็นเลยก็ได้แต่อย่างล่าสุดที่อย่างที่กราบเรียนว่าในอนุนี้เนี่ยมีท่านสุทินคลังแสงซึ่งตอนที่สนทนากับท่านน่ะคือโดยส่วนตัวคือเราเองก็เป็นนักวิชาการที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วเวลาที่สนทนากับท่านเนี่ยก็คือถามเรื่องทั่วๆไปแบบที่คนธรรมดาจะคุยกันอ่ะท่านก็เรียกว่าอะไรให้ความเอ็นดูให้ความเป็นกันเองเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดไปว่าสสเขาคงไม่มีการคุยแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่มีประชุมเนี่ยท่านก็จะค่อนข้างเซฟตัวเองเหมือนกันท่านก็จะด้วยความที่ท่านก็งานเยอะด้วยอ่ะท่านก็จะไปอยู่ในห้องพักหรือไปประชุมอีกห้องนึงท่านก็จะไม่ค่อยสูงสิงแลกเปลี่ยนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันนั้นที่มีโอกาสซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อประเทศชาติมันขับเคลื่อนด้วยวิธีแบบนี้ประชุมกันอยู่ต้องไปโหวตก็จะวิ่งกันไปโหวตคุณไปโหวตได้ยังไงคุณยังไม่ได้ฟังเขาชี้แจงในสภาเลยแต่คุณวิ่งไปโหวตซึ่งอันเนี้ยข้องใจมาตลอดตั้งแต่เป็นอนุสปช.ในสภาปฏิรูปที่อาจารย์ปราโมทเมื่อตั้งแต่ปี5758อาจารย์ปราโมทไม่กลัดใช่ค่ะคือข้องใจมาตลอดเลยว่าแล้วสสเขาไปโหวตยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นชอบไม่เห็นชอบกันได้ยังไงท่านที่ไม่ได้ฟังเลยยังไม่รู้เลยว่าในสภาคืออาจจะรู้ก็ได้ว่าวันนี้มีวาระอะไรเข้าบ้างมีใครอภิปรายบ้างแล้วก็ไปโหวตเสร็จก็กลับมาประชุมต่อเอ๊ะสสเขางานเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาต้องแยกร่างในการไปประชุมในสภาเขาก็ประชุมแล้วเขาก็ยังต้องมานั่งประชุมในคณะกรรมการในอนุกรรมการเยอะมากเราโหลดงานให้สสเยอะเกินไปไหมทำให้บางทีเขาต้องไปยกมือในเรื่องที่เขาเองก็ไม่เห็นด้วยหรือไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอเราเห็นประเทศชาติบ้านเมืองขับเคลื่อนงานกันในลักษณะแบบนี้ด้วยคนแบบนี้เนี่ยบางคือมันทำใจอ่ะมันไม่ได้ถึงเรียกว่าสิ้นหวังนะคะแต่คือเราทำใจว่าถ้าเราลงแรงไปร้อยหนึ่งเนี่ยเราหวังสิ่งที่กลับคืนมาสัก 40% นี่คือมากมายมหาศาลแล้ว 40% นี่คือเราดีใจมากแล้วเรื่องอะไรที่เราผลักดันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเข้าใจว่าต้องผลักดันให้ถูกช่องต้องไปให้ถูกคนเราไม่ต้องพูดลือเจื้อยไม่ต้องพูดเลี้ยราดไม่ต้องพูดกับทุกคนแต่ไปให้ถูกที่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เราอยากให้มันเกิดผลนะคะเกิดมรรคเกิดผลคือเข้าใจวิธีการทำงานมากขึ้นครับวันนี้ผมคิดว่าเราได้ความรู้ไม่ใช่เรื่องลบงบประมาณนะครับเราได้ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศเรารู้เรื่องรัฐศาสตร์นะครับเรารู้ถึงการเมืองในสภาเรารู้ถึงระบบราชการอยากให้อาจารย์มาบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะปัญหาน้ำเนี่ยเป็นพื้นฐานของสังคมแล้วก็เราได้เห็นโครงการของในหลวงเราได้เห็นโครงการศาสตร์ของพระราชามาโดยตลอดนะครับแม้ไม่มีงบก็ทำได้ค่ะทำด้วยหัวใจใช่ค่ะการสร้างชาติก็ไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งปัญญาแล้วก็ความเพียรวันนี้ผมคิดว่ามีความหมายนี่ผมจำอาจารย์ยักษ์มาจากข้างฝาผนังที่เขียนเอาไว้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่านะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปอยู่ในโฆษกอนุกรรมการแผนบูรณาการนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับลารายการเลยครับ